อยู่ข้างนอกคุณอันนั้นไม่หมักไม่ทำปลาอันนั้นเราเห็ดปลาด้วยจ้ะเด้อเห็ดปลาเราเห็ดปลาอันนี้เห็ดปลาเดี๋ยวทอดเดี๋ยวกินมันร้อนๆอร่อยกินเป็นไหมมาบันมาบันกินสวรรค์เขาไม่มองกันเขาอาจจะโยกกินหลดก็จะทายกินกินเดี๋ยวกินยิ้มเดี๋ยวเครื่องข้าวจะทายกินปลาแดดเดียวแล้วกินข้าวข้าวเนื้อก็จะอิ่มที่ผ้าไปเบิ้งมองที่เป็นตาฟ้าไว้เขาไม่มองเอ้ยเลือดและร่างกายดีเบิ้งหน้าตากฟ้าได้งามอีหลีเนาะอื้อคุณน่ะสุดยอดเลยคุณน่ะเริ่มแห้งนะมีความหอมนิดนึงที่ตากฟ้าแล้วน่ะเอื้อเลือดบัวคุณน่ะมันเลี้ยงได้ดีขนาดพ่อนดีขนาดมันไม่พอนี่เลยมันต้องเห็ดงามแต่อ่อนคลากลายมันเป็นแค่ขอตอนอ่านแค่ๆเดี๋ยวมันแห้งไปของเองถ้ามันร้อนข้างหน้าไม่อยู่ได้ของตากปลาเป็นเลือดขนาดทายไม่ทายเบิ่งจะพอมาพี่น้องอันนี้ของพี่สุวรรณเราเห็ดได้จ้ะเด้อเห็ดปลาแห้งคุณน่ะสุดยอดอีหลีเล่ากระเดยเราเก่งคักถ้าเป็นนั้นปลาแล้วมันเหมือนอยู่เด้อเราขยันคุณน่ะคุณน่ะเราตากเป็นอย่างเราเห็ดงามเลี้ยงได้สวยงามขนาดสวยแล้วงามคักจะพูดไม่หมดมีความละเอียดเห็ดปลาเนี่ยเรียบร้อยดีขนาดตากปลาเป็นแผ่นเบื่อเบิ่งใส่เบิ่งเต็มๆแต่เบิ่งเราอีกคุณน่ะสุดยอดมากบ่มีกินข้าวได้ในบ้านเนาะนี่แล้วหลานงามพวกแม่สะอาดเอี่ยมยามดีให้สะอาดสะอาดจ้ะเฮ็ดกับข้าวเสียให้สะอาดสะอาดพอขวดปลาแห้งให้น้องจอยกินสิแม่เบิ่งนะจ้ะได้กินร้อนๆอร่อยมาบ้านเราได้กินหลดแซ่บครับจ้ะมื้อข้าวเป็นครับเต็มไหมพอดีมะเข้มพอกินได้หมดเลยกินทั้งก้านนั่นแหละปลามันตายไม่ก่อนพี่จนกินแซ่บน่าบักพี่ทุกอย่างทุกอย่างเรื่องปลาแดดเดียวเฮ็ดก็บ่พอกันดอกบ่พอขาดตลาดโอเคไหมโอเคเลิศใจเลิศแซ่บค่ะคุณหมอผสมเพิ่นนะเปื่อยจะมันลอกคักลายจากโลกก็ย่ายนี่ย่ายบ่งสิบกว่าโล20โลได้มั่งนี่ผสมกันบ่หอดสิบโลได้วะข้าวก็สองหม้อแล้วแม่นี่คุณแม่เห็นเราเห็ดผสมเราเห็ดปลาเนื้อปลาแล้วนี่ขาวสะอาดสะอาดอีหลีจะดีขนาดเดียวเราเห็ดสะอาดลูกค้าบ่พ่อเอิ้นบ่พ่อลูกค้าดอกนี่แย่งกันว่าซั่นพ่อเฮ็ดลงส่งไปบนผู้นั้นผู้นี้จองปั๊บหลุดคนเฮ็ดบ่ต้องกินเพิ่นดอกไม่ต้องนี่เลยนะเจ้าใดเขาจะกินก็ต้องเอาไปคืน2ตัวนั่น